คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งนาก้าสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติยกเครื่องใหญ่ระบบค้ำประกันไทยการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:01 น.คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งนาก้าสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติยกเครื่องใหญ่ระบบค้ำประกันไทยวันที่13สิงหาคม67นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติหรือนาก้านาสก้าโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรดังกล่าวร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนาก้าหรือสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติคือการยกเครื่องระบบค้ำประกันของไทยโดยเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นการค้ำประกันโดยตรง Direct Guarantee โดยเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลการประเมินความเสี่ยงรายบุคคลการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันอิงตามระดับความเสี่ยง Risk Based Pricingการอนุมัติและออกหนังสือค้ำประกันโดยรายได้ของนาก้ามาจาก3แหล่งได้แก่เงินสมทบจากรัฐบาลเงินสมทบจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อและค่าธรรมเนียมจากผู้ขอสินเชื่อนาก้าเสมือนสถาบันประกันแต่เป็นการประกันความเสี่ยงทางการเงินให้ประชาชนโดยมีขั้นตอนดังนี้1ประชาชนผู้ต้องการสินเชื่อติดต่อนาก้า2นาก้าประเมินความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อเป็นรายบุคคล3นาก้าคิดค่าธรรมเนียมในอัตราต่ำในการค้ำประกันสินเชื่อตามความเสี่ยงรัฐบาลและสถาบันการเงินช่วยสมทบ4นาก้าออกหนังสือค้ำประกันให้บุคคลนั้นโดยเป็นการประกันความเสี่ยงหากผิดนัดชำระหนี้5ผู้ขอสินเชื่อนำหนังสือค้ำประกันไปใช้ในการไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน6สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อเพราะผู้ขอสินเชื่อได้รับการค้ำประกันความเสี่ยงจากนาก้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังจะร่างกฎหมายจัดตั้งร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน6เดือนครับ สิงห์เปิดบ้านต้อนรับวิลเมฮีโร่โอลิมปิกพร้อมมอบเงิน1ล้านบาทให้กุลวุฒิกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 15:54 น.สิงห์คอร์ปอเรชั่นเปิดบ้านต้อนรับวิลกุลวุฒิวิทิตสารเมรัชนกอินทนนท์ที่ผลงานเยี่ยมในโอลิมปิกเกมในการนี้ได้มอบเงิน1ล้านบาทให้กุลวุฒิด้วยเมื่อ13ส.ค.สโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดได้นำวิลกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024พร้อมด้วยเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายโอลิมปิกเกมเข้าพบนายภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดเพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโดยวิลกุลวุฒิวิทิตสารประสบความสำเร็จคว้าเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกมเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยในกีฬาแบดมินตันในรอบ32ปีและยังสร้างความสำเร็จมากมายตั้งแต่การคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยในแบดมินตันชิงแชมป์โลก2023ที่เดนมาร์กนอกจากนั้นยังคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนในปี2017 2018 และ 2019 โดยมีนายปิติพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด
และพนักงานครอบครัวสิงห์ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ในการนายภูริศได้กล่าวแสดงความยินดีกับกุลวุฒิที่คว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกของแบดมินตันไทยพร้อมทั้งชื่นชมเมรัชนกและวิวกุลวุฒิที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักกีฬารุ่นต่อๆไปรวมไปถึงสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดที่สร้างนักแบดระดับโลกขึ้นมาประดับวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องเป็นคนที่สองหลังจากรัชนกที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของไทยและเป็นแชมป์โลกหญิงที่อายุน้อยที่สุดในปี2556และเชื่อว่าสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดจะยังคงสร้างนักแบดมินตันระดับโลกเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนขณะที่วิวกุลวุฒิเผยว่าขอบคุณครอบครัวสิงห์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรบ้านทองหยอดที่เปรียบเสมือนบ้านที่สอนทุกอย่างให้กับวิวในการเล่นแบดมินตันเป้าหมายส่วนตัวตอนนี้สำเร็จไป2อย่างแล้วคือการได้แชมป์โลกและเหรียญโอลิมปิกเหลืออีกหนึ่งเป้าหมายคือรายการ All England ซึ่งถือเป็นรายการที่เก่าแก่รายการหนึ่งยังไงก็ฝากเชียร์ให้กำลังใจกุลวุฒิด้วยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสำหรับบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดได้ให้การสนับสนุนสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดกับภารกิจสร้างนักแบดมือหนึ่งโลกสัญชาติไทยมาตั้งแต่ปี2556โดยรายการต่อไปของวิวกุลวุฒิคือรายการ Japan Open ระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นและได้มอบเงินสนับสนุนให้กับกุลวุฒิจำนวน1ล้านบาทด้วยอนุทินยันพท.พร้อมหนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ย้ำต้องไม่ขัดกฎหมายการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:38 น.อนุทินลั่นภูมิใจไทยพร้อมสนับสนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หากไม่ผิดกฎหมายเผยยังไม่ทราบข้อสรุปรอตัวแทนพรรครายงานรายละเอียดเมื่อเวลา 9:35 น.วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex โดยนายอนุทินกล่าวว่าการหารือของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้วันที่12สิงหาคมตนไม่ทราบว่าได้ข้อสรุปอย่างไรต้องรอให้ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยที่ได้ร่วมหารือมารายงานตนก่อนและต้องเอาร่างกฎหมายมาศึกษาซึ่งนโยบายอะไรที่เป็นของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมสนับสนุนถ้ามีการหารือกันซึ่งต้องถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆรวมถึงต้องมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าเบื้องต้นแกนนำรัฐบาลได้มีการหารือกันถึงโลเคชั่นที่จะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นต้องรอตัวแทนของพรรคที่ได้ร่วมประชุมเมื่อวานรายงานผลมาก่อนเนื่องจากตนยังไม่มีเวลาโทรเช็คกับตัวแทนพรรคที่เข้าร่วมประชุมเมื่อถามว่าการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าใช่หรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยก็บุกจับได้หลายครั้งนายอนุทินกล่าวว่าอะไรที่ผิดกฎหมายขณะนี้ก็ต้องปราบปรามเป็นเรื่องปกติ